ในชุดนี้นะคะเราเรียกว่าชุดคลายสะบักค่ะสะบักนี่อยู่ช่วงไหนสะบักก็จะอยู่บริเวณถ้าเผื่อยืนหันหลังบริเวณนี้ค่ะตรงนี้เรียกสะบักเราทำกิจกรรมอะไรหรือจะทำให้ปวดสะบักการนั่งหลังค่อมอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้อิริยาบถข้างเดียวด้วยความถนัดนั่งเอียงข้างนั่งไม่ตรงพวกนี้ค่ะเหล่านี้จะมีอาการปวดสะบักหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์และใช้อยู่ในลักษณะซ้ำซากนะคะคือใช้มือใช้แขนก็จริงแต่กระดูกสันหลังนั่งบิดนั่งค่อมเพราะนั้นก็จะเกิดอาการตึงรั้งที่กล้ามเนื้อน่าจะเรียกว่ากล้ามเนื้อปีกสะบักอาจจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับคนที่มีข้อจำกัดร่างกายเช่นไหล่ติดไหล่แข็งนะคะหรือต้นแขนใหญ่พวกนี้ค่ะเราจะมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเพื่อที่จะทำให้การฝึกนั้นสบายตัวขึ้นค่ะเรามาดูท่าที่หนึ่งกันนะคะเรียกว่าไขว้แขนแหงหน้าครูจะยืนด้านข้างให้ดูนะคะยืนตัวตรงๆแล้วก็เปิดเท้าห่างสบายๆค่ะให้รู้สึกว่าให้มีความสมดุลเกิดขึ้นนะคะเราเริ่มแขนซ้ายยืดแขนซ้ายไปด้านหน้าแบบนี้นะคะและเอาข้อศอกขวาอยู่ด้านล่างข้อศอกขวาไขว้นะคะขณะเดียวกันชูแขนซ้ายขึ้นและเอามือขวานี่จับข้อมือด้านซ้ายไว้ค่ะจัดท่าได้ดีแล้วเราหายใจเข้านะคะแหงนหน้าขึ้นยืดขึ้นไปค่ะมองให้เห็นเพดานชัดเจนนะคะค้างไว้หายใจสบายค่ะ1 2 3หายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงค่ะก้มศีรษะตามมาให้รู้สึกความตึงอยู่ที่สะบักและใช้แรงนะคะศอกขัดศอกเอาไว้แบบนี้ค่ะเกร็งค่ะค้างท่าไว้เช่นเดิม1 23กลับคืนทางตรงค่ะแบบนี้นะคะและคลายค่ะนะคะในท่านี้เราสามารถจะยืนนานขึ้นจาก3ถึง5วินาทีได้นะคะขัดซ้ายขัดขวาเท่ากับ1ครั้งเราจะทำ2ครั้ง3ครั้งก็ได้ค่ะท่าที่2นะคะเป็นท่าเรียกว่าท่ายืนยืดไหล่ซึ่งถ้าเผื่อเราทำอาการคลายสะบักถ้าอยู่ในท่ายืนจะทำให้ผู้ฝึกทำได้ง่ายขึ้นนะคะขอแนะนำว่าให้ยืนเปิดเท้าห่างประมาณ1ฟุตหรือเท่ากับความกว้างของสะโพกนะคะคุณจะยืนหันข้างให้ดูแบบนี้ค่ะแบบที่1นะคะแบบที่ไม่มีข้อจำกัดร่างกายนะคะเรานำนิ้วมือประสานกันไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังตรงๆหายใจออกนะคะแอนอกขณะเดียวกันดัดแขนขึ้นและแหงหน้านิดๆแบบนี้ค่ะและคลายค่ะในขณะที่เราแหงหน้านะคะเรานับในใจ1ถึง3 1ถึง5หายใจอย่างสบายได้เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่2ครั้ง3ครั้งถึง5ครั้งค่ะชุดต่อไปจะเป็นชุดที่ยืนยืดไหล่โดยที่มีข้อจำกัดร่างกายนะคะคือบุคคลนั้นหัวไหล่ติดต้นแขนใหญ่แขนแข็งมากไม่สามารถจะดันแขนขึ้นได้เราสามารถใช้อุปกรณ์เป็นสายรัดนะคะหรือเป็นสายเข็มขัดก็ได้หรือว่าเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะเราจับสแตรปไว้อย่างนี้นะคะจะพับครึ่งนึงก็ได้เอาที่ถนัดจับหลวมๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ยืนเปิดเท้าเหมือนเดิมจับไว้หลวมๆนะคะอยู่ด้านหลังเริ่มต้นแบบเดิมค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะแอนอกแหงหน้าดันแขนขึ้นค่ะง้างขึ้นมาแบบนี้ค่ะและคลายค่ะแบบนี้นะคะลองฝึกดูค่ะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดครูแนะนำว่าให้รับกับปัญหาของข้อจำกัดร่างกายของตัวเองและใช้อุปกรณ์เป็นตัวช่วยในการฝึกซึ่งจะทำให้การบำบัดอาการที่ไม่สบายของเราทำได้ดีขึ้นค่ะในท่าที่3นะคะเราเรียกว่าท่านอนเปิดสะบักซึ่งท่านี้ตามประสบการณ์การสอนของครูผู้ที่ได้ฝึกตามที่ครูแนะนำจะบอกทุกคนเลยค่ะว่ารู้สึกสบายนะคะแต่ว่าขอให้ใช้อุปกรณ์ให้เป็นค่ะเราจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะคือบล็อกโยคะซึ่งหาซื้อไม่ยากนะคะแบบที่1สำหรับผู้ที่ไม่มีข้อจำกัดร่างกายเลยเราใช้บล็อก1ก้อนก่อนนะคะ
แบบนี้วางแนวขวางนั่งตัวตรงยืดขาไปด้านหน้าจากนั้นนะคะไม่ยากเลยค่อยๆเอนตัววางฝ่ามือวางข้อศอกนะคะระดับนี้หายใจเข้าหายใจออกแงนหน้าขึ้นระวางศีรษะลงนะคะพอศีรษะวางถึงพื้นแล้วเรายืดแขนขึ้นไปเอานิ้วหัวแม่มือเกี่ยวกันไว้ค่ะเรายืดดึงขึ้นนะคะดึงแขนขึ้นให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่ด้วยในขณะที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะกล้ามเนื้อบริเวณสะบักที่มันตึงรั้งจะถูกคลายด้วยบล็อกให้นะคะระหว่างนี้เราหายใจเรื่อยๆค่ะเมื่อครบเวลานะคะเอาแขนวางข้างตัวแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยแล้วค่อยๆพลิกตัวค่ะช้าๆและกลับมาอยู่ในท่านั่งซึ่งจะมีคนถามว่าถ้าเราจะนอนอยู่บนบล็อกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครูคิดว่าการที่ฝึกใหม่ๆควรจะเป็นเวลาน้อยๆนะคะครูแนะนำว่า10วินาทีอย่างน้อยแล้วเราหมั่นทำฝึกอย่างสม่ำเสมอจาก10วินาทีเพิ่มได้ค่ะ15 30สำหรับคนที่มีข้อจำกัดร่างกายนะคะคุณขอแนะนำว่าเราจะมีอุปกรณ์คือมีบล็อกเพิ่มขึ้นอีกและมีผ้าอีก1ผืนคนที่มีข้อจำกัดร่างกายตรงนี้เนี่ยคือสะบักตึงสะบักแข็งเพราะนั้นกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนจะแข็งตามไปด้วยนะคะและบล็อกก้อนที่1เราวางสะบักพาดไปอยู่ในลักษณะนี้ก้อนที่2อันนี้เป็นสูงระดับ3นะคะคือวางราบพื้นวางขยับขึ้นไปเพื่อเอาไว้รองศีรษะค่ะนะคะส่วนผ้านี่รองก้นเราก็คือนั่งนะคะบนผ้าแบบนี้และยืดขาไปด้านหน้านะคะคราวนี้สบายมากๆปรับบล็อกให้ถนัดนะคะศีรษะก็ไม่ต้องห้อยลงละนิ้วหัวมือเกี่ยวกันเหมือนเดิมแล้วก็ยืดไปค่ะถ้าเราศีรษะไม่สบายก็ต้องมีอุปกรณ์รองศีรษะเอาไว้เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อคอทำงานหนักอีกในหนึ่งเราได้ยืดสะบักเต็มที่นะคะระหว่างนี้หายใจเหมือนเดิมอย่างน้อย10 15วิ30วิจนถึง1นาทีได้เป็นอย่างมากนะคะเวลาคลายท่าเช่นเดียวกันเอาแขนวางข้างลำตัวเดินเท้าขึ้นมางอเข่าเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆพลิกตัวแล้วลุกขึ้นนั่งค่ะกล้ามเนื้อที่ตึงๆบริเวณสะบักก็จะท่องคลายตัวให้ด้วยค่ะหลังจากนั้นจะรู้สึกถึงความสบายแต่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวและจะได้ผลตลอดนะคะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามจะเกิดประโยชน์ต้องใช้ความสม่ำเสมอใช้สติสัมปชัญญะที่ดีค่ะฝึกเหนื่อยแล้วพักเก็บเสื่อกันก่อนจ้าถ้าพวกนี้มันช่วยคลายสะบักได้ยังไงเพราะว่ามันมีการตึงใช่ปะพอมันมีการตึงรั้งเกิดขึ้นพอเราขยับขยื่นมันจึงคลายแต่นี้ว่าขยับขยื่นต้องขยับขยื่นให้ถูกวิธีด้วยเพราะนั้นคนเหล่านี้ที่รู้สึกตึงไหล่ตึงสะบักมากๆจะอยู่ในลักษณะคล่อมในท่าที่แนะนำให้มันมีทั้งก้มมีทั้งแอนเพราะฉะนั้นในท่าของโยคะเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งบอกอะว่ามีเปิดแล้วต้องมีปิดครูคะแล้วถ้าแบบบางคนเขาทำท่าแรกแล้วเขาเฮ้ยรู้สึกคลายตึงแล้วเขาทำท่าเดียวได้ไหมได้ในลักษณะของการฝึกแบบนี้เขาเรียกว่าเทราปูติกโยคะคือมันเป็นท่าที่อิสระเราอยู่บ้านวันนี้ไม่อยากจะไขว้แขนนะคะคนเราก็มีนิสัยขี้เกียจนั้นเป็นเรื่องปกติอยากนอนเนาะก็เลือกนอนซะหน่อยนอนให้มีประโยชน์นอนเปิดสะบักซะหน่อยอย่างน้อย1นาทีคงไม่ได้ทำให้ชีวิตมันล้มเหลว